สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าววันจันทร์ที่2มกราคมพุทธศักราช2560นะครับสำหรับรายการคนข่าววันนี้จะให้คุณผู้ชมได้ไปชมตอนหนึ่งของสารคดีชุดพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ความยาว9ชั่วโมงจัดทำโดยบริษัทพาโนรามาที่รวบรวมความเป็นไปของบ้านเมืองในรอบ60ปีผ่านความคิดความทรงจำและประสบการณ์ของบุคคลผู้ทำงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสำหรับสารคดีชุดพระเจ้าแผ่นดินนี้มีความยาวทั้งหมด9ชั่วโมงแบ่งเป็น9ตอนซึ่งที่ท่านจะได้ชมเป็นตอนที่ชื่อว่าเพราะรักของราษฎรไปติดตามชมครับสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามพระโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์และหม่อมสังวานมหิดลว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดชมีความหมายยิ่งใหญ่ถึงพลังแผ่นดินเป็นอำนาจที่หาได้เปรียบไม่ได้นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระฐานะพระประมุขของประเทศไทยปัญหามากมายของบ้านเมืองทำให้ต้องทรงงานหนักเรากับไม่มีที่สิ้นสุดแม้ถึงวันนี้วันที่กำลังจะมีพระชนมายุ80พรรษาก็ตามธรรมแห่งพระราชายังคงดำรงมั่นเช่น60ปีที่ผ่านมาสำหรับราษฎรในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2และภายหลังการสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งเมื่อ4ปีก่อนพระราชพิธีครั้งนี้คือขวัญและความหวังครั้งใหม่ของคนไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินสู่มณฑปพระกระยาสนานประทับเหนืออุทุมพรราชอาณาเจ้าพนักงานไขศาสถาราโปรยน้ำมุรธาพิเศษอันเจือด้วยน้ำจากปัญจมหานาทีในมัธยมประเทศและน้ำสีสะในราชอาณาจักรไทยตามราชประเพณีแต่โบราณกาลสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ชวนให้รำลึกถึงวันเวลาเมื่อยังทรงพระเยาว์ด้วยเรื่องราวของน้ำคือหนึ่งในสิ่งที่ทรงสนพระราชหฤทัยและโปรดปรานสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากพระครอบพระกริ่งกับพระครอบยันตระนพคุณศาสนพิธีแห่งโบราณราชประเพณีดูผิวเผินช่างห่างไกลวิชาวิทยาศาสตร์ขณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ทรงศึกษาจากมหาวิทยาลัยโลซานแต่ครั้งยังทรงเป็นพระอนุชาธิราชเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลผู้ทรงภาคภูมิในศาสตร์แห่งการเป็นกษัตริยาธิราชอย่างนั้นทรงเครื่องบรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์
เสด็จพระราชดำเนินออกพระที่นั่งไพศาลทักษิณสถิตเหนือพระแท่นอัฐทิตนับจากนี้ชีวิตในพระฐานะสมเด็จพระอนุชาธิราชต้องก้าวสู่เส้นทางที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแม้ไม่เคยทรงเตรียมพระองค์ในพระฐานะพระมหากษัตริย์แต่ธรรมแห่งพระอัจฉริยภาพอันสมเด็จพระราชชนนีทรงสั่งสอนอบรมพระโอรสและพระธิดามาโดยสม่ำเสมอสั่งสมเป็นบุญคุณยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินทรงรับงั้งอภิเษกอัญเชิญให้ทรงแผ่พระราชอาณาปกครองประชาชนในทิศทั้ง8พระในพิธีถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆ์จากวิชาวิทยาศาสตร์ที่เคยโปรดศึกษาพระราชภาระแห่งพระราชาทำให้ต้องทรงหันมาสู่ศาสตร์ทางสังคมวิทยาและการปกครองทรงเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยทรงแตกฉานในภาษาต่างประเทศและศาสตร์ทั้งปวงนี้ทรงแปลเป็นมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วขอบขันธสีมาและไพศาลสู่สากลประเทศในเวลาต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับพระสุพรรณบัตรจารึกพระบรมนามาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรพระราชาผู้ทรงสั่งสมความสมถะความมีเหตุผลทศพิธราชธรรมและความเป็นพหูสูตรจากสมเด็จพระราชชนนีมาแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงรับเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชวราภรณ์เครื่องขัตติยราชูปโภคและพระแสงราชสัตราวุธรับพระราชภาระแห่งประมุขของแผ่นดินสยามบรมกษัตริย์พระองค์ที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างนั้นประเทศที่ยังยากจนมีพื้นดินถูกทำลายมีสายน้ำที่ขาดหายมีโรคภัยคุกคามมีราษฎรยากไร้มีมากมายปัญหาที่ราชการยังไปไม่ถึงหัวใจแร้นแค้นหลายล้านดวงพุ่งตรงสู่ความหวังแห่งพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และครั้งนั้นในท่ามกลางมหาสมาคมทรงเปล่งพระธรรมิกราชวาจาเป็นพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตรัสกับครูใหญ่คนนั้นก็บอกว่ากล่องยานี้ให้เอาไปให้ชุมชนด้วยประชาชนด้วยถ้าเขามาขอเขามีปัญหาด้านสุขภาพไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ในโรงเรียนนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านหลายสิบปีก่อนการสาธารณสุขของบ้านเรายังมีปัญหาอยู่มากมายทำให้เกิดโรคติดต่อและโรคระบาดครั้งใหญ่หลายครั้งแต่เราก็รอดมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้มากมายแล้ววิธีการที่ทรงแก้ปัญหาเป็นศาสตร์ที่เราทุกคนควรศึกษาโรงพยาบาลค่ายกาวิระช่วงนั้นมีคนไข้มากเป็นพิเศษเพราะคณะแพทย์ในโครงการพระราชดำริสายการแพทย์ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาให้การรักษาพยาบาลชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายย้อนหลังไปกว่า50ปี
นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ธุรกันดารจะมีแพทย์หลวงตามเสด็จเพื่อรักษาเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารแต่ภาพความเจ็บป่วยของราษฎรที่เบื้องพระพักทำให้มีพระราชประสงค์ให้แพทย์หลวงหันไปเยียวยาประชาชนของพระองค์พ้นกับมารักษาหลายไผ่ไข่ไปป่วยให้มารักษานะครับเพิ่นที่ประกาศบอกเลยพอเพิ่นเสด็จมานี่เพิ่นที่เอาแพทย์หลวงมาพร้อมครับต่อมาสมภพผู้เจ็บป่วยเฝ้ารอรับเสด็จเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพระราชทานหน่วยแพทย์ต่างๆทั้งแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขามีผู้ป่วยหนักหรือผู้พิการจำนวนไม่น้อยกลายเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยบางอันเนี่ยคือคนธรรมดาไปไม่ได้เพราะว่าอันตรายอะไรเงี้ยนะและเขาก็ลำบากคนที่ไม่สบายเงี้ยก็ไม่มีหมอไปนี่ก็เลยส่งตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงไปรักษาชาวบ้านความเจ็บปวดของราษฎรที่ทรงพบนั้นมีบันทึกไว้ถึงพระบรมราชวินิจฉัยว่าส่วนใหญ่มาจากสาเหตุหลักคือราษฎรยังขาดความรู้ด้านสาธารณสุขตั้งแต่เรื่องของโภชนาการการดูแลเบื้องต้นเมื่อเริ่มเจ็บป่วยประกอบกับสถานพยาบาลยังมีไม่ทั่วถึงปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นต้นเขาของโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฟันของเด็กที่พบในชุมชนของเมื่อตัวแทนหมู่บ้านที่อ่านออกเขียนได้ได้รับการฝึกอบรมการตรวจการรักษาพยาบาลเบื้องต้นความรู้ทางโภชนาการและสุขอนามัยทำให้ช่วยบรรเทาปัญหาความเจ็บป่วยแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดารมันก็ดีกันต่อสุขภาพแต่ว่ามันจะไม่เห็นทันทีนะครับแต่ว่ามันสามารถจะควบคุมได้ปัจจุบันยังมีการดำเนินการตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชนบทภายใต้ชื่อโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชื่อย่อว่าอสม.ใช้เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร1คนต่อ15หลังคาเรือนตอนแรกๆที่เป็นเนี่ยต้องใช้ปอดเหล็กเลยคุณลองคิดดูปอดเหล็กต้องส่งมาจากเมืองนอกของเราประดิษฐ์เองไม่ได้จากเป็นเรื่องเร่งด่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อปอดเหล็กหรือเครื่องช่วยขยายปอดให้แก่โรงพยาบาลสิริราชเป็นเบื้องต้นก่อนต้องรักษาในน้ำในความแรงของน้ำแต่ก่อนนี้ใช้มอเตอร์เลยนี่ยิงน้ำปุ่มหูบุบไปเนี่ยแล้วก็จะฟื้นส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อของร่างกายทั้งแขนทั้งขาด้วยเหตุที่ต้องใช้งบประมาณมากจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตประกาศรับบริจาคจากประชาชนตั้งเป็นทุนโปลิโอสงเคราะห์เพื่อใช้บำบัดและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์รักษาโรคพร้อมพระราชทานอาคารวชิราลงกรณ์ธาราบำบัดสำหรับการบำบัดผู้ป่วยด้วยน้ำซึ่งปัจจุบันคืออาคารมหาวชิราลงกรณ์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั่นเองประชาชนเนี่ยตามตลาดต่างๆก็ถูกรบกวนด้วยโรคเรื้อนอย่างสมมติที่ขอนแก่นเนี่ยเด็กนักเรียนสวยแต่พอเรียนไปเรียนไปเนี่ยพอถึงม.6 ปั๊บนิ้วเนี่ยหลุดไปทีละข้อเพราะโรคเรื้อนกินในที่สุดนิ้วด้วนนิ้วเท้าก็เหมือนกันนิ้วเท้าก็ด้วนในครั้งนั้นอธิบดีกรมอนามัยได้กราบองค์กรมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงโครงการควบคุมโรคเรื้อนต้องใช้เวลาถึง12ปีท่านก็ทรงขอร้องว่าขอให้เร็วขึ้นได้มั้ยเขาก็บอกจะจัดได้เร็วขึ้นก็ตอบเมื่อว่าจะได้พระราชทานสถาบันสำหรับอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื้อนเนี่ยนะโดยตอนนั้นมีทั้งเยอรมันมีทั้งญี่ปุ่นมาช่วยกัน
ก็จะทำได้ภายใน8ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เร่งดำเนินการทันทีสถาบันราชประชาสมาสัยอันเป็นนามพระราชทานจึงกำเนิดขึ้นและได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งทรงวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เองถนนไปไม่ถึงตอนนั้นก็มีชื่อวัดกลางสวนอยู่ที่พระประแดงนี้นะพระยังรังเกียจโรคเรื้อนหมอที่รักษาโรคเรื้อนก็ไม่ให้ผ่านสองปีต่อมาสถาบันราชประชาสมาสัยก่อสร้างแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดด้วยพระองค์เองอีกเช่นกันพระท่านก็มีความรู้สึกเลยว่าโอ้เมื่อตอนพระอยู่หัวเสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ต้องเสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอาเรือไปจอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแล้วก็ทรงขึ้นสะพานไปทรงวางศิลาฤกษ์แล้วกลับทางเรือทีนี้พอสร้างเสร็จสถาบันราชประชาสมาสัยก็กำหนดจะเสด็จพระท่านตัดถนนเลยพระวัดกลางสวนเนี่ยตัดถนนถวายขอให้เสด็จมาทางรถยนต์แล้วทรงเปิดถนนเลยการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นบรรดาแพทย์ต่างก็เป็นกังวลเกรงว่าจะทรงติดเชื้อจากผู้ป่วยโรคเรื้อนที่เฝ้ารอรับเสด็จอยู่ด้วยถามว่าแล้วท่านทรงรู้สึกรังเกียจไหมต่อคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยหูหนาตาเร่อนะมือดุดมือด้วนเท้าปุดอะไรพวกนี้นะผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าท่านทรงรังเกียจท่านก็ไม่เสด็จมาการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถาบันราชประชาสมาสัยในครั้งนั้นนอกจากเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนถึงทัศนคติที่จะพึงมีเมตตาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนแล้วยังทรงสนับสนุนการกายภาพบำบัดและตกแต่งศัลยกรรมในรายที่รักษาจนหายดีในครั้งนั้นทรงสังเกตเห็นเด็กซึ่งมีผู้ทูลถวายรายงานว่าเป็นบุตรของผู้ป่วยวิ่งเล่นอยู่ในโรงพยาบาลเสร็จแล้วพระเจ้าอยู่อ้าวแล้วไม่เรียนหนังสือเหรอนะบอกว่าไม่ได้เรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยแต่ละโรงเรียนก็จะรังเกียจก็ไม่รับนักเรียนเหล่านี้ไม่รับเด็กเหล่านี้เข้าเรียนถามว่าจะตั้งโรงเรียนได้ไหมเขาก็บอกไม่ใช่ธุระที่จะตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กที่เป็นโรคเรื้อนนี่เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขคือโยนกล่องไปเรื่อยๆก็เหมือนกับเรื่องยายกับตาปลูกถั่วปลูกนาโยนกล่องกันไปเรื่อยๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาให้1ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจการจัดตั้งโรงเรียนพระราชทานให้กับท่านผู้หญิงดุษฎีมาลากุลลงท้ายเราเองจะต้องเป็นแมลงวีเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลสำเร็จจึงได้ให้ตั้งโรงเรียนที่เป็นกลางๆเรียกว่าโรงเรียนราชประชาสมาสัยโดยให้มูลนิธิราชประชาสมาสัยรับเป็นตัวหลักต่อมาองค์การอนามัยโลกได้ถวายพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคเรื้อนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีคนก็มาฟ้องบอกว่าเนี่ยดูสิโรงเรียนที่พี่หัวทรงสร้างขึ้นให้สำหรับคนเด็กโรคเรื้อนทำให้กลายเป็นเด็กดีเข้าไปหมดแล้วผมวันนี้แหละคือพระบรมราชโองการพี่หัวแล้วนะไม่ใช่โรคเรื้อนหมดไปแล้วนะแล้วคนลูกคนเดียวเข้าไม่ได้เป็นไปได้ไงนี่เวลานี้กาลเวลาเป็นผู้ที่พิสูจน์ออกมาให้เห็นเลยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าเดิมทีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยจะครองราชสมบัติเพียงชั่วระยะเวลาจัดงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลให้สมพระเกียรติเท่านั้นแต่แล้วความจงรักภักดีของประชาชนนั่นเองที่เหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่า
อย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้อหิวาระบาดอีกแล้วเออมากมายไก่กองกันที่เรียกโรคหากินเนี่ยเออมากเพราะอะไรเพราะว่าวัคซีนเครื่องจะผลิตวัคซีนก็ไม่มีพอมีสถานตวบาแห่งเดียวจากพระบรมราโชบายที่ทรงสนับสนุนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเครื่องผลิตวัคซีนจากเงินพระราชทานและเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลของประชาชนทำให้สามารถจัดซื้อเครื่องผลิตวัคซีนพระราชทานแก่หลายหน่วยงานอาทิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลศิริราชมีหมอที่ศิริราชทดลองทำน้ำเกลือเนี่ยแต่ว่าขวดก็ไม่มีเรายังผลิตขวดไม่ได้นะเติมน้ำเกลือใส่ขวดแล้วก็ต้องเอาขวดนั้นไปฆ่าเชื้อก็ไม่มีที่เรียกออโตเคลฟก็ไม่มีก็ต้องสั่งซื้อจากเมืองนอกทั้งนั้นเลยจะเอาเงินที่ไหนพี่หัวก็ทรงประชาสัมพันธ์นะพี่หัวก็ทรงซื้อให้เลยทั้งหมดนั้นเป็นเพียงตัวอย่างสิ่งที่พระราชทานไว้เพื่อบรรเทาปัญหาด้านสาธารณสุขของบ้านเมืองเราจะเห็นได้ว่าวิธีที่ทรงใช้ครอบคลุมทั้งการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวมทั้งผลกระทบข้างเคียงของการเกิดโรคทั้งแก่ตัวผู้ป่วยเองคนในครอบครัวและสังคมโดยรวมเมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรปข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหนไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้าเมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้นซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่งข้าพเจ้าไม่เป็นโรคคิดถึงบ้านที่จริงจังอะไรนักแต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงจากพระราชประวัติเราจะพบว่าทรงเจริญพระชันษาในต่างแดนอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระราชภาระแห่งพระฐานะพระประมุขของประเทศจึงเอาพระราชฤทัยใส่ที่จะทรงทำความรู้จักกับราษฎรของพระองค์ตั้งแต่ปี2507เทือกเขาตระหง่านทึบผาสูงชันหลายแห่งได้มีโอกาสรับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินพร้อมคณะผู้ติดตามหลากหลายวัยหลายครั้งหลายคราท่านจะทรงถามว่าแมวเนี่ยเดินเท่าไหร่พอทราบว่าแมวเดินเท่าไหร่ท่านต้องพระราชดำเนินให้เร็วกว่าเร็วกว่าจนเรียกว่าเข้าที่ระยะทางและความสูงชันไม่เพียงกินเวลาในการเดินเท้าเท่านั้นแต่ลดทอนเรี่ยวแรงของคณะผู้ติดตามไปด้วยข้าราชการผู้ใหญ่คนเดียวที่เดินตามพระองค์ท่านพอจะแงนไปมองข้างบนพอแงนไปมองข้างบนใจเสียก็เป็นลมเลยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ก็ต้องก้มไปเรียกว่าคว้าช่วยพี่สิทธิ์ชัยไว้แล้วพวกเราก็พยุงบ้างแบกกันบ้างนะฮะจนขึ้นมาหน้าผาจนได้พวกที่ติดตามเสด็จเนี่ยบางคนน้ำลายฟอดน้ำลายฟอด
บางคนก็เวลาพูดวิทยุก็แห่ท่านก็ชอบแย่แล้วโทวิทยุเข้ามาเป็นยังไงบ้างก็มีเสียงหอบตามมาเป็นทุกทีก็ส่งพระเกษมสำราญการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภาคต่างๆในช่วงแรกนั้นคล้ายกับทรงสำรวจพื้นที่และตรวจสอบปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองเสมือนเป็นปฐมบทแห่งการทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมาอันนี้ทำให้ท่านได้ทรงทราบลักษณะภูมิประเทศทราบความเป็นอยู่ของประชาชนทราบถึงปัญหาของประชาชนของไทยในภาคต่างๆว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับก็ถึงเวลาพักเพื่อพักเสวยพระกายหารกลางวันเนี่ยเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดแต่ว่าไม่ใช่เที่ยงนะประมาณบ่ายสองโมงเส้นทางเสด็จแต่ละครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นรัชกาลยังไม่มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมหลายแห่งอยู่บนยอดเขาสูงมีทางเข้าเพียงทางเดียวคือจากฟากฟ้าหลายแห่งซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกของขุนเขาหลายแห่งมีถนนหากแต่เป็นดินลูกรังขรุขระและฟุ้งตลบไปด้วยฝุ่นพวกเราที่เคยติดตามไม่ค่อยเป็นไรแต่เป็นข้าราชการฝ่ายจังหวัดเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดพวกอะไรที่ตามเสด็จเนี่ยผมเดินตามไปเห็นนั่งหน้าเหลืองจะเป็นลมไม่เป็นลมนั่งอยู่เป็นแถวเวลาเดินขึ้นดอยทุกถิ่นฐานที่เสด็จพระราชดำเนินจะส่งพบสองมือหยาบกร้านประสานขึ้นพนมท่วมหัวบางคนนำผ้าผืนที่ดีสุดในบ้านปูเรียงรายบนพื้นดินรอรองรับพระบาทของพระเจ้าแผ่นดินผ้าส่วนนั้นเขาจะไม่ได้เอาไปใช้เลยนะผ้าส่วนนั้นเขาจะไม่ได้ไปใช้ไม่ได้เอาไปซักไม่ได้เอาไปใช้นะเขาจะพับเก็บรักษาอย่างดีไว้ที่หิ้งพระด้วยแล้ววันโกนวันพระนี่เขาก็หักดอกไม้บูชาคารวะและลึกถึงบุญคุณของพระองค์ท่านศรัทธาสูงสุดบรรดาให้ราษฎรน้อมศีรษะของตนสู่พระบาทของกษัตริย์เพื่อสัมผัสสิริมงคลสำหรับชีวิตที่ยากไร้ตอนที่เพื่อนกระเด็ดลงมานะครับได้ไปกราบเพื่อนผมก็นั่งอยู่กับถนนอย่างนี้นะนั่งกับถนนเพื่อนก็เดินมาไปกราบวันนี้ว่าฝันว่าจะได้พบนะน้ำตาในร่างออกโดยไม่รู้สึกตัวเป็นท่านกับปลื้มใจอย่าเมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่านแววตาหลายร้อยคู่เปล่งประกายเจริญจรัสขัดแย้งกับใบหน้ากร้านเพราะกรรมงานหนักในท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมปิติจึงมิอาจซุกซ่อนร่องรอยทุกข์ยากของชีวิตจากสายพระเนตรแห่งความใสพระทัยได้พระเจ้าอยู่หัวก็ลงคุกเข่าลงไปคุยด้วยถามว่าตาบอดมาได้ยังไงบอกว่าหลานพามาทำไมอยากมาพระเจ้ารับสั่งเสียงนิ่มนะแต่บอกเสียงไม่มอนะอยากได้ยินเสียงพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวก่อนลุงคนนี้นะแผ่นดินไทยเคยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งอู่ข้าวอู่น้ำปรากฏความจริงที่ตรงกันข้ามต่อเบื้องพระพักความยากจนสยายปีกอยู่ทั่วไปความยากไร้ตกสำรวจจากส่วนกลางเพราะหนทางคมนาคมถ้ามันแรงขึ้นมานะครับข้าวนะครับข้าวสารข้าวเปลือกนี่เราไม่มีจะเสียกินนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันรับสั่งว่าเราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำบัดความทุกข์ของเขาจึงตัดสินพระทัยว่าการที่จะเสด็จไปไหนๆแล้วแจกผ้าห่มแจกเสื้อผ้าเป็นการถมมหาสมุทรอย่างไรก็ช่วยไม่ได้หมดทางที่ดีรับสั่งว่าต้องลงไปพูดคุยกับเขาเรียกว่าสอบถามถึงความทุกข์ของเขาว่าอยู่ที่ไหนเพราะเหตุใดจึงอดอยากเหตุใดข้าวจึงไม่ได้ผลก็คือที่ตรงนี้ที่นาแกเนี่ยหน้าร้อนก็อยู่ที่ตรงหัวหินพอหน้าฝนก็อาจจะเริ่มไปพิกุลทองนะจากพิกุลทองปักใต้ก็ไปภูพานภูพานก็กลับมาพักก็ไปเชียงใหม่เนี่ยวนต้องปีนี้ต้องไปอย่างนี้ตลอดมันถ้าก็เริ่มมองเห็นปัญหาก็แบ่ง
พัฒนาไปทั่วประเทศหมดกว่า20ปีให้หลังเมื่อพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเริ่มให้ความสำคัญในการโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทำงานช่วยเหลือราษฎรถวายอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบขึ้นพลเอกเปรมท่านปรารภกับอาจารย์สนอกับคุณคำชาเนี่ยแล้วคุณสมเด็จเนี่ยบอกว่าเราปล่อยพระเจ้าหัวไปทรงงานอยู่ชายแดนเอ่ยไปในที่ที่ลำบากอ่ะแล้วก็ท่านก็เอาเงินพระองค์ท่านเนี่ยไปทำมันไม่ถูกน่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องไปรับผิดชอบก็เลยตั้งหน่วยงานขึ้นหน่วยหนึ่งเนี่ยชื่อสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเนี่ยเพื่อประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริดึกมากแล้วแต่แผนที่ผืนใหญ่ยังคงกางอยู่เบื้องพระพักเพื่อถวายรายงานเรื่องราวบนแผ่นดินอาจเป็นด้วยทรงมีความเชี่ยวชาญส่วนพระองค์ทำให้ทอดพระเนตรเห็นข้อมูลได้มากกว่าคนทั่วไปและนี่คือปฐมบทแห่งการเสด็จพระราชดำเนินยังถิ่นทุรกันดารของประเทศจะเห็นนะครับที่พระองค์ท่านทรงถือแผนที่ไปอันนั้นน่ะเป็นแฟ้มข้อมูลที่จะบ่งบอกว่าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในอาณาจักรอาณาบริเวณนั้นแต่ละที่แต่ละที่มีสภาพเป็นยังไงพระองค์ท่านจะทรงวิเคราะห์ในแผนที่แม้ทรงคาดการได้ล่วงหน้าถึงหนทางเสด็จพระราชดำเนินบางแห่งเต็มไปด้วยฝุ่นเพราะความแห้งแล้งบางแห่งเป็นหล่มหลุมจากน้ำท่วมขังหรือบางแห่งเป็นป่าดิบทึบแต่ความยากลำบากเหล่านี้ไม่เป็นเงื่อนไขในการเสด็จพระราชดำเนินตอนเพื่อนเสด็จมาเพื่อนก็ลุยค้นมาเลยครับรองเท้ามีแต่ค้นแล้วขี่ค้นไตรองเท้าลุยมาเลยห้วยนี้เอียงก็ยังบาลมากครับเป็นหินคุกคักโอ้โหเอียงอย่างนี้ฮะรถพระองค์ท่านมาได้ยังไงผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเวลาเสด็จไปไหนจะต้องขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้มีความรู้สึกต่อพื้นที่นั้นสภาพภูมิประเทศความสูงความต่ำอะไรจะเป็นยังไงจะต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่ก็จะทำงานเกิดงานอะไรจะต้องให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติสภาพภูมิประเทศไอ้นี่เป็นหลักใหญ่เวลาเดินทางไปด้วยพาหนะอื่นเช่นเฮลิคอปเตอร์ท่านก็ถือเป็นโอกาสเป็นการตรวจสอบและแก้ไขแผนที่ไปในตัวท่านจะกริ้วพวกเราเป็นอย่างมากที่พอไปก็นอนหลับท่านบอกว่าการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นั้นถือเป็นสิทธิพิเศษและใช้เครื่องราชการใช้น้ำมันราชการก็ควรจะทำประโยชน์ให้ราชการให้สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าขึ้นไปฟังเสียงหรือ2 3นาทีก็หลับพื้นที่จริงจากแผนที่ที่ทรงงานเมื่อคืนปรากฏอยู่เบื้องพระพักราษฎรกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ถวายรายงานเพื่อทรงตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งแผนที่บางทีมันก็พิมพ์มาตั้งกี่ปีมาแล้วตั้งแต่เอาแผนที่เนี่ยไปแล้วก็ไปถามชาวบ้านแล้วก็ชี้ในแผนที่ตรงนี้มันยังอยู่ไหมตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วเป็นหรือเปล่าแล้วก็โน้ตมาแล้วส่งให้นายทหารแม่ที่ติดตามเนี่ยไปแก้ไขหรือเปล่าอะไรก็มีทหารที่เขาอารักขานะครับเรียกผมไปผมเป็นผู้ใหญ่เข้าไปท่านก็เปิดแผนที่ออกมาท่านชี้ไปนี่ทรัพย์สมบูรณ์ใช่ไหมชี้ในแผนที่ครับผมมีน้ำไหมน้ำมันเป็นยังไงตรงเนี้ยเป็นน้ำซับครับน้ำไหลตลอดไหมไหลตลอดครับผมเนี่ยการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คิดอย่างคนอื่นไม่ได้เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจก็จะส่งสอบถามข้อมูลถึงสภาพความแรงแค้นอะไรต่างๆออกมาแล้วก็จะถ้าประเทศสภาพภูมิประเทศจริงว่าสภาพเป็นยังไงข้อมูลที่ได้รับจากราษฎรเป็นยังไงนะครับก็จะสอดคล้องกับการที่สมควรจะช่วยเหลือหรือไม่
หรือจะช่วยเหลือเป็นโครงการแบบไหนอย่างไรที่ไหนเมื่อความต้องการและข้อมูลในพื้นที่ครบถ้วนจึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาหรือแก้ไขและทรงปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตามเสด็จพระราชดำเนินทำข้อตกลงเบื้องต้นแก่ราษฎรถึงสิ่งที่จะทรงช่วยเหลือรับสั่งบ่อยๆนะครับว่าพระราชดำริคือความคิดของพระราชาความคิดของฉันเราสอบคล้องกันในช่างสอบคล้องกันตัวเห็นกับตัวไปในขณะนี้ก็เป็นพระราชดำริแต่ไม่ใช่พระบรมราชองค์การนะเพราะนั่นเป็นความคิดที่ดีนะเวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับจากบริเวณนั้นนะจะไปทำงานกันต่อจะรับสั่งส่งท้ายไปคิดที่ดีถ้ามันเหมาะสมถ้ามันคุ้มจึงทำบรรดาหน่วยงานที่ทำงานถวายรับแนวพระราชดำริเบื้องต้นในพื้นที่มาศึกษาเพิ่มเติมทางวิชาการและลงรายละเอียดเพื่อสร้างงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากนั้นจึงกราบบังคมทูลเพื่อทรงพิจารณาที่นี่เขาตักแต่ว่าแต่ทรงใจร้อนในการที่จะแก้ปัญหาทุกข์ของชาวบ้านถ้าชาวบ้านนี้ทุกข์เนี่ยความทุกข์ไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่จะเร่งพวกเราในฐานะเป็นข้าราชการจะเร่งและรับสั่งว่าวันของวันก็จะเร่งแล้วเรื่องนี้ไปถึงไหนกว่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระราชทานพระราชดำริในแต่ละโครงการนั้นต้องเสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางที่ลำบากและต้องทรงเตรียมข้อมูลในแต่ละพื้นที่ก่อนทุกครั้งแต่ถึงกระนั้นก็มิใช่ว่าทุกพระราชดำริจะสามารถเกิดเป็นโครงการขึ้นมาได้หลายแห่งครับก็พบปัญหาว่าพอเข้าไปปุ๊บราษฎรเวลาคล้ายๆกับว่าอยู่แต่หน้าพระบาทเสด็จพระเจ้าหัวก็รับทุกอย่างรับทุกอย่างแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วเขาก็เกิดอะไรล่ะครับก็มาละนี่ที่ของผมนะของผมต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่สามารถจัดการได้พระองค์ท่านรับสั่งใช่ไหมเอาละไม่เป็นไรเมื่อเขาไม่ยอมให้ทำไม่ยอมให้ทำเราก็ไม่ทำก็ไปทำที่อื่นที่ยังมีที่ทำอีกเยอะในท่ามกลางราษฎรที่เรียงรายรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีบางคนที่สร้างความหวั่นไหวให้แก่หน่วยราชการที่ถวายการต้อนรับอยู่ไม่น้อยทางหน่วยงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่เบื้องบนจะกำชับลงมาหาผู้บังคับบัญชาใต้บังคับบัญชาหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านลงมาเรื่อยๆบอกว่าหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้อย่าถวายดีกรานะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องระคายระเคืองพระยุคลบาทของพระองค์ท่านมีอะไรเรามาคุยกันมาปรึกษาหารือกันส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้ท่านก็รับสั่งว่าผู้ใหญ่ถ้าใครเขาจะถวายดีกาเนี่ยก็ให้เขาถวายไปเลยนะจะไปกันถ้าไปกันเนี่ยท่านจะไม่รู้ข้อความอะไรเลยที่ทูลมันก็คือเป็นการที่ว่าโกหกท่านน่ะท่านรู้ประทีปชีวิตปรากฏพระองค์อยู่เบื้องหน้านี้แล้วใครเลยจะไม่ขวายคว้าเพื่อปัดเป่าความมืดมนแก่ครอบครัวและหมู่บ้านของตนหลากหลายวิธีในการหลบเลี่ยงฝ่ายราชการเพื่อการถวายฎีกาจึงเกิดขึ้นทีที่ผมเห็นนะมันจะใส่เสื้อขาดๆมั่งกางเกงขาสั้นมั่งผ้าขาวม้าคาดพุงมั่งแล้วไอ้พวกเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่จะไม่สังเกตในจุดนั้นพอมาถึงช่วงที่เขาอยู่เขาก็จะดึงเอกสารที่เขาซ่อนไว้นี่ยื่นให้พระองค์ท่านก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปขัดขวางได้แล้วช่วงนั้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซะส่วนมากพอดีตอนนั้นก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้ามาบอกว่าเขียนอะไรพวกจะเขียนทูลข้าถวายฎีกาทีนี้บางท่านก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วก็บอกไม่ได้ทำไม่ได้ผมว่าต้องได้สิราชดรเดือดร้อนไม่ได้ก็แล้วถึงคุณจะผมจะถวายผมก็เลยถวายพระองค์นั่นทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการทรงงานต่อเนื่องทั้งสิ้นด้วยว่าทรงติดตามความคืบหน้าตลอดจนปัญหาหรือผลสำเร็จโดยตลอดบางแห่งพระองค์ท่านทรงย้ำนะทรงย้ำอยากให้เกิดนี่มาทรงย้ำแล้วมันไม่เกิดก็ทรงทราบฮะทรงทราบหมดเรื่องเนี้ยว่าที่ไหนมันเป็นยังไงนะก็
ก็มันมีทั้งข้อมูลที่เราถวายขึ้นไปก็ทรงเก็บไว้แล้วข้อมูลส่วนพระองค์ของท่านเองต้องติดตามต้องติดตามมีแง่มุมการติดตามบางครั้งก็มีหน่วยจอดแนมนะฮะมีส่วนหน่วยจอดแนมหน่วยตรวจสอบหน่วยตรวจสอบทุกวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศ์รับพระราชภาระเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาและราษฎรบางส่วนเพื่อถวายรายงานอยู่เป็นประจำเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกรมชลประทานก็ต้องตามเสด็จพร้อมกับกปรเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยต้องเรียบเรียงและส่งกปรท่านบอกว่าจะต้องส่งไปที่วังแขงวนให้ท่านเห็นชอบนะถ้าบางทีก็มีกลับไปเหมือนกันตำหนิไอ้อย่างนี้ไม่ถูกหน้ามันน่าจะเป็นยังไงอย่างนี้อันนี้ก็ถึงว่าเดี๋ยวนี้ถึงท่านจะประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลก็ไม่ได้ให้ความว่าท่านไม่ได้ทรงงานทรงครับยังทรงอยู่พุทธศักราช2549เป็นปีที่60แห่งรัชสมัยและเป็นปีที่80แห่งพระชนมพรรษาพระธรรมมิกราชวาจาเมื่อครั้งทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการปกแผ่ธรรมแห่งผู้ครองแผ่นดินคุ้มเกล้าประคองไทยก่อเกิดสรรพศาสตร์แห่งงานพัฒนาอันสอดคล้องและสมดุลวันหนึ่งเมื่อ60ปีก่อนของราษฎรมีรังพระราชาไว้ยามนี้ผ่านเวลากว่า 20,000 วันล่วงมาแล้วที่พระราชาทรงตอบแทนรังนั้นแก่ราษฎรนอยะซื้อตุลูบาตูแวนิ่งเนี่ยล่ะก็ลุงแกบอกว่าแกจะขอบคุณที่ว่าพระองค์ท่านทรงช่วยเหลือก็เสร็จเอาไปนอซื้อตุลูบาตูแวให้ตะวะกี่เจอล่ะก็ช่วยเหลือในทุกๆด้านที่ว่าท่านพระองค์ท่านทรงช่วยเหลือแต่ประชาราชของท่านก็ขอบคุณฮักไม่ก็บอกว่าได้ว่าฮักยังได้อีเจ้าที่ว่าจากแล้วฮะว่าฮักแต่ว่าฮักนายหลวงของเราคือพระเจ้าอยู่ที่บอกนายหลวงว่านายหลวงนี่ดีดูแลประชาชนทั่วประเทศไทยนี่ให้มีน้ำใสอุดมสมบูรณ์มีข้าวกินตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศของเรานั้นได้พระราชทานหลักพระราชดำริพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลากหลายด้านแล้วทรัพย์ทางปัญญามีค่าที่พระราชทานไว้นั้นวันนี้และในอนาคตเป็นศาสตร์ที่ราษฎรจะพึงเรียนรู้เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรเอง